Honda CB 650 94,000 บาทนะครับส่วนคันนี้ Kawasaki ZX 6R แสนกว่าบาทนะครับราคาแบบใช้คำว่าน่าขับเหลือเกินเพราะว่า4สูบเรียงเสียงหวานยิ่งนักใครๆก็ชอบนะครับรถสภาพถือว่าใช้ได้เลยแล้วมันถูกเพราะอะไรเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้นะครับออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทตอนนี้นะครับเราเหมือนมีการปรับผังการซื้อรถเข้านิดหน่อยนะครับเพราะบ่อยครั้งเนี่ยมีรถมาตีหน้าร้านส่งเข้ามาใน LINE แอดหลายคนจะทราบพอดีว่าสไตล์รถร้านดีเจริญยนต์เนี่ยผมจะซื้อกับเจ้าของรถโดยตรงนะครับไม่ได้ซื้อผ่านคนกลางไม่ได้ซื้อผ่านคนที่ใครก็ไม่รู้ผมจะซื้อกับคนในเล่มเท่านั้นหรือเจ้าของรถเท่านั้นไม่ได้ซื้อผ่านร้านประมูลหรืออะไรทั้งสิ้นเราจะคุมได้เรื่องคุณภาพอะไรหลายอย่างแต่บ่อยครั้งที่มักจะมีคนบอกว่าเอ๊ะไม่เกิน 20,000 โลต้องขออภัยด้วยครับดีเจริญยนต์ไม่ได้รับแม่เจ้าแล้วพอเราบอกไม่ได้รับปุ๊บไปโผล่อยู่ที่อื่นแล้วไปลงตามอินเทอร์เน็ตอยู่ๆไมค์มันถอยหลังซะงั้นนะครับไม่ได้ถอยแบบโล2โลถอยเหมือนจากกรุงเทพไปยุโรปเลยถอยกันเลยนี่ว่าไมค์เอ๊ะทำไมตอนนั้นส่งรูปมาไมค์ 30,000 โลทำไมอยู่ๆมันเหลือแค่หมื่นกว่าโลได้ไงวะผมก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราลองจับรถกลุ่มนี้นะแต่ขายเงี้ยเนี่ย 30,000 ก็ 30,000 ไมค์เยอะก็ไมค์เยอะไปเลยแต่ลองมาดูสภาพดูหลายอย่างคือเราก็จะมีเรื่องรับประกันเครื่องยนต์อะไรให้ปกตินะครับเพียงแต่โอเคไมค์มันเยอะแหละแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าผมเป็นคนระยำหน่อยคันเนี้ย94,000 บาทนะครับเคลียร์ให้เหลือสักประมาณ10,000กว่าโลขับถอยหลังไม่นิดนึงนะครับมาเปิดแสนกว่าบาทกำไรเพิ่มอีก 3-40,000 สบายนะครับส่วนคันนี้คันนี้ไมล์เยอะหน่อยนะครับไมล์ 50,000 กว่าโลถามว่าเยอะไหมเจ้าของมือเดียวได้ท่อแต่งแท้นะครับมีการสะบัดนะครับไฮเปอร์โปรนะครับรถมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดเวลาแต่ดูจากสภาพผมกล้าท้าเลยว่าคันนี้ถ้าบอกไมล์ 10,000 กว่าโลใครเห็นก็เชื่อนะครับถ้าดูจากชุดสีดูอะไรอย่างผมเปลี่ยนจานดิสแต่งนะเพราะดิสมันจะดูได้ว่าดิสลึกเนี่ยโอเคแปลว่าใหม่เยอะละแต่ดิสมันเปลี่ยนกันได้ก็ใส่จานดิสแต่งไปและเขียนหรือหมื่นกว่าโลคันนี้ขาย 200,000 กว่าได้อยู่ละแต่อย่างที่บอกว่าทําอย่างนั้นมันอายฟ้าดินนะครับเราขายกันใหม่แท้ๆอย่างงี้ผมไม่มีนโยบายกอใหม่แล้วนะครับแล้วก็ลองมาจับตลาดดูเผื่อว่าคนที่บอกว่าไม่ได้ซีรีส์เรื่องใหม่เพราะเราก็คัดเรื่องสภาพเรื่องอะไรให้ปกตินะครับแต่โอเคใหม่เยอะมันก็ตามสภาพแหละเพราะถ้ามาดูรถหน้าร้านจริงอะหน้าร้านผมจะมีรถหลักร้อยโลพันโลหมื่นโลและหลายหมื่นโลลองมาเทียบกันดูว่าอ๋อเนี่ยรถมันจะเห็นไอเดียปิ๊งแล้วว่าต่อให้เก็บสภาพยังไงก่อให้ล้างยังไงเนี่ยรถใหม่เยอะมันก็จะเห็นข้อแตกต่างที่มันต่างกับรถหลักพันโลบางคนบอกยี่ใหม่เยอะรถใหม่น้อยเราก็มีตัวเลือกให้เลือกเช่นกันราคามันอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ตามสภาพและตามใหม่นะครับแล้วก็ขายกันแบบตามสภาพนี้มีรับประกันเครื่องยนต์อะไรให้นะครับก็ลองมาดูเนี่ยอย่างคันนี้ CB 650F นะครับเฟรมแดงแรงไม่แรงแค่แดงก็หล่อแล้วนะครับมีท่อด้วยบางคนเอ๊ะไม่มีท่อขายเนี่ยหมายถึงท่อแต่งนะครับ4สูบเรียงเสียงหวานๆนะครับใครได้ยินเสียงก็บอกว่ามันหล่อนะครับก่อนขายเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟเช็คอะไรให้หมดนะครับนี่ดับเครื่องได้ปลายนิ้วแล้วก็สตาร์ทได้ปลายนิ้วนะครับโดยที่ไม่เบิ้ลเครื่องปลายนิ้วก็อย่างที่บอกนะครับคันนี้ผมมาดูสภาพโดยรวมนะแม่แหบอกหมื่นกว่าโลก็เชื่อนะแต่บอกว่าคันนี้ใหม่30,000กว่าโลนะเพราะขายอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปกอไปเขี่ยมันให้อายฟ้าดินทำไมนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ยังสวยนี่หมุนให้ดูนะครับก็มีรอยนิดๆหน่อยๆตามสภาพไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยราคามันซ้อมลงไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามัน90,000กว่าโลไอ้90,000กว่าบาท90,000กว่าบาทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าล้างขายเนี่ยแล้วก็สภาพอย่างนี้นะครับแผงคอสวยไม่มีครับว่าชนหน้ายู่แล้วก็ไอ้นี่มาล้มแปะอาจจะมีบ้างอันนี้อย่างที่บอกว่าล้มแปะมันดูยากเพราะว่ามันอาจจะมีรอยตุ้มไปแฮนไหนๆอย่างเนี้ยตุ้มไปแฮนมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วรถมันหลายปีแล้วมันก็ดูพูดคำว่าล้มแปะมันคือรถมือสองเขาไม่ได้ซีเรียสกันอยู่แล้วเราก็พูดกันตามจริงนะแต่โอเคเวลาดูว่ารถชนหน้ายับมาแผงคอขาดเลยเนี่ยมันดูที่แผงคอได้โดยเฉพาะ CB เวลาถ้าชนปุ๊บเนี่ยแผงคอมันจะมีรอยเชื่อมถ้ามันมีรอยเชื่อมก็แปลว่าคันเนี้ยชนหนักมาหรือบางทีแค่ทิ้งเขาเรียกว่าเอาขาตั้งออกแล้วทิ้งมันลงไปแรงๆอ่ะตัวเนี้ยมันจะกร่อนไปหรือว่ามันอาจจะมีโอกาสที่มันจะหักได้สังเกตง่ายๆคือถ้าหักแฮนด์และแฮนด์ชนถังแปลว่าไอ้กันเลยตัวนั้นมันหักแล้วอันเนี้ยไม่ชนส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมได้แต่เนี่ยรอยมาดูเลยคนดูรถเป็นมันจะดูได้นะว่ามันไม่มีรอยเชื่อมสีแผงคอคือสีเดิมหมดแปลว่าคันเนี้ยไม่มีการชนหน้าหรือล้มหนักมาหรือว่าอุบัติเหตุหนักนะครับก็มาเยอะอ่ะว่าจริงๆมันมาเยอะนะครับ
ส่วนคันนี้นี่อันนี้ใช้คำว่าอย่างที่บอกว่ารถใช้มือเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าผมซื้อรถจะซื้อกับเจ้าของรถเท่านั้นดีเจริญยนต์เราจะค่อนข้างเรื่องเยอะนะครับทั้งเวลาซื้อและเวลาขายอย่างเวลาซื้อข้าวเนี่ยทุกคนจะรู้กันดีเวลาซื้อผมจะทางฝ่ายซื้อจะเรื่องมากนิดนึงตรวจเอกสารตรวจนั่นตรวจนี่สุดท้ายสภาพรถอยากได้นะครับแต่เวลาโอนเงินคืนให้ลูกค้าเนี่ยผมจะโอนให้กับเจ้าของรถเท่านั้นจะไม่คุยกับบุคคลที่3ไม่คุยผ่านคนที่คนกลางวุ่นวายโอเคคนกลางมีคอมมิชชั่นให้ผมมีให้เป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วการทำสัญญาทุกอย่างผมต้องทำกับเจ้าของรถเท่านั้นนะครับเพื่ออย่างที่บอกว่าเราจะได้คุยด้วยว่าเอ๊ะลูกค้าขายทำไมเราจะดูมันจะมีคือถ้าได้คุยกับเจ้าของเก่าโดยตรงเราจะมีเซนส์บางอย่างที่มันเหมือนอารมณ์ไปซื้อรถบ้านอะว่าอ๋อพี่ขายเพราะอย่างนี้พี่ขายอย่างนี้เวลาเรามาขายต่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่เขาขายเพราะอะไรอยากขยับรุ่นอยากไปขับรถยนต์อยากไปขับรถไฟฟ้ามันมีร้อยเขาเรียกว่าเวลาซื้อรถ1คันเนี่ยมี100เหตุผลที่เราจะซื้อนะครับเรารักใครสักคนมี100เหตุผลในการที่จะรักคนสักคนนะในวันที่เราอยากขายมันก็มี100เหตุผลที่จะขายเช่นกันแต่เหตุผลนั้นต้องไม่ใช่รถชนหนักล้มอุบัติเหตุหรืออลังการที่แบบว่าโอ้ต้องมาเก็บอะไรชุดใหญ่อย่างที่บอกลองมาดูรถคันจริงไม่ 50,000 กว่าโลนะไม่เยอะเนี่ยไม่เยอะเลยแหละไม่เยอะจนผมตกใจเหมือนกันนะแต่โอเคดูสภาพโดยรวมคุยกับเจ้าของรถเข้าศูนย์ปกติดูสภาพดูยางสภาพก็เพิ่งเปลี่ยนมาเลยเจ้าของคนทั้งหลักรถนะครับดูแลรถเป็นอย่างดีเลยก็หาอยู่ลองมาดูได้นะครับสตาร์ทด้วยปลายนิ้วนะนี่ใช้ระบบสตาร์ทด้วยปลายนิ้วนะครับระบบไฟเครื่องยนต์ไฟเอนจินไม่ได้มีอะไรโชว์แล้วอย่างบอกว่าพวกเนี้ยดับเครื่องที่หนึ่งขี้เหยียดตะโกนแข่งผมจะมีคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบเช็คนะครับว่าสมมติถ้าเกิดกรณีที่ไฟเครื่องโชว์หรือแม้กระทั่งไม่โชว์นะครับรถยุคใหม่ที่เป็นหัวฉีดอ่ะมันจะมี data log ในการบอกนะว่าเอ๊ะคันนี้เคยมี error code อะไรหรือเปล่าบางคนจะมักจะถามว่าเอ้ยไฟเครื่องโชว์เพราะอะไรครับพี่ถามเนี่ยเดินไปถามศูนย์ก็ไม่มีใครรู้นะถ้าโทรถามทางโทรศัพท์สิ่งที่จะรู้อย่างเดียวว่าไฟเครื่องโชว์เพราะอะไรเราต้องไปเสียบคอมแล้วมันจะขึ้นโค้ดอ๋ออันนี้ O2 sensor เสียนะไอ้นั่นเสียนะไอ้นี่เสียนะมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องเคลียร์หรือกรณีถ้าไม่โชว์อย่างบริรถทุกคันเนี่ยเราจะมีคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบเช็คนะครับว่ามันไม่โชว์ก็จริงแต่จิ้มมันดูเล่นๆนะเพราะว่าผมซื้อเครื่องนี้มาหลายตังค์แล้วก็จิ้มมันไปเล่นๆดูก็ได้มันเคยมี error code อะไรเปล่ามันมี error code ที่ค้างอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีเราถอดแค่ O2 ขึ้นเนี่ยไฟเครื่องมันโชว์แล้วเราเสียบกลับไปบ้าๆบางทีมันหายเองนะครับแต่พวกนี้มันจะมี memory ในระบบเราก็จะตรวจสอบเช็คอีกรอบนึงซึ่งอย่างเนี้ยระบบไฟเราเช็คให้หมดใช้งานได้ปกตินะครับเอาไปขับถอยหลังหน่อยราคาบวกขึ้นอีกหลายหมื่นผมบอกได้เลยเผื่อมีครึ่งแสนบวกๆนะครับก็แต่เราไม่ทำเราขายแค่นี้เงี้ยรับได้ก็รับได้นะครับรับไม่ได้ก็ตัวเลือกที่ใหม่น้อยเราก็มีให้เลือกอีกเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแผนกนึงแล้วกันว่าเปิดเผื่อเป็นตัวเลือกเผื่อเป็นช้อยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ปกตินะครับแต่ต้องดูถ้ามันจัดไม่ได้อาจจะเหตุผลด้วยเดี๋ยวต้องเช็คดินเหตุผลที่จัดไม่ได้คือปีลึกไม่ใช่จัดไม่ได้เพราะใหม่เยอะนะครับถ้าปีมันลึกไปบางรุ่นอาจจะจัดไม่ได้แล้วก็ว่านไปเดี๋ยวต้องคุยไปเช็คเวลาค่ะเรื่องไฟแนนซ์ผมไม่แม่นเหมือนกันแต่ก็คือมันก็เหมือนรถปกตินั่นแหละที่มันคันอื่นเพียงแต่เลขใหม่มันเยอะไปท่านหนึ่งแต่ราคาใช้คำว่าเล้าใจนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าคันเนี้ยไม่สัก10,000 โล10,000ไปลายราคาก็อย่างช่วงเลข 200,000 กว่าบาทบางทีถ้าของแต่งเยอะๆ 300,000 ก็ยังมีนะครับไอ้นี่แสนกว่าบาทเดี๋ยวแล้ว CB650 นี่ราคาไม่เคยมีวันตกนะครับแต่ด้วยความโอเคไม่ 30,000 ผมจะย้ายเลขใหม่ย้ําเลขใหม่เยอะๆนะว่าใหม่มันเยอะใหม่มันเยอะนะครับแต่ว่าใหม่คือมันเยอะแต่ก็สภาพมาดูสภาพดูอะไรกันจริงแต่เราไม่มีการเขี่ยไม่มีการก่อนะครับลองมาดูคันจริงก็ลองมาดูได้นะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่2คันนี้นะผมเริ่มทยอยมีอย่างนี้เข้าเพราะว่าด้วยรถยุคหลังๆอ่ะว่าตามจริงหลังๆเนี่ยพอเราทําเป็นกระแดะนะครับต้องซื้อรถใหม่ต่ํากว่า 20,000 โลหลังๆมันหายากเหลือเกินเพราะว่าตามจริงคือรถใหม่มันไม่ได้ขายเยอะเหมือนสมัยช่วง 5-6 ปีที่แล้วนึกภาพสมัย Big Bike สกิดจองเนี่ยครับว่า Big Bike สกิดจองคือเซลล์ยืนรอเซลล์ป้ายแดงยืนรออยู่ที่โชว์รูมลูกค้าเดินมาสกิดพี่ผมจองคันนี้ครับโอ้โหรถมันเต็มตลาดไปหมดนะครับลองนึกภาพในยุค ER6N ในยุคแรก CB650 ชุดเนี้ยในยุคแรกรถมันเยอะมากแต่พอเป็นรถโมเดลใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วงการมอเตอร์ไซค์เดียวรถยนต์ก็เป็นอะไรก็เป็นหมดนะครับเศรษฐกิจมันฝืดมันเครื่องเลยกันทำให้รถใหม่มันอาจจะไม่ได้เยอะรถมือสองมันก็หายากมากขึ้นแล้วพอเราไปตั้งสแตนดาร์ดว่า 20,000 โลในตลาดมันเหลือน้อยเหลือเกินมันก็มีนะแต่นานๆที่มันมีเข้ามาแล้วก็จับเป็นกลุ่มตัวนี้เพิ่มแล้วกันเพื่อเป็นอีกช้อยย้ำคำว่าอีกช้อยให้ลูกค้าเลือกนะครับแต่ที่บอกว่ามาตรฐานการคัดรถเราก็เลือกให้เหมือนเดิมดูให้เหมือนเดิมแต่สภาพมาดูกันตามจริงโดยปกติ
ถ้ามาดูกับเซลล์เนี่ยเซลล์จะชี้ตำหนิเลยว่านี่นี่นะอันนี้มีรอยเนี่ยดูเนี่ยมันอาจจะสวยนะแต่มาดูจริงเอ้ยอาจจะมีรอยขนแมวนะอาจจะมีรอยรักยิ้มตรงนี้นะอาจจะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยเรามาดูกันตามจริงนะครับเพราะว่าเราขายเราก็คือขายตามสภาพขายกันดูกันหน้างานจริงๆอยู่แล้วว่ารถมันเป็นอะไรไงคำว่ารถมือสองนะครับก็ลองมาดูได้โอเควันนี้เรื่องราวโดยมานะครับสำหรับคนที่อยากดูรถรุ่นอื่นๆหรือราคารถรุ่นอื่นๆอยากดูรถมาเยอะไม่น้อยก็รถทางหน้าเว็บไซต์เรามีการอัปเดตตลอดเวลานะครับอยากดูเรื่องราคาและรถพร้อมขายณชั่วโมงนั้นก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาของ Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับแล้วก็ลองดูถ้าสงสัยอะไรติดต่อเซลล์นะครับเซลล์ตอนนี้เรามี3คนทักได้3คนแล้วก็คุยรายละเอียดดูว่าอะไรยังไงหรือว่ารถรุ่นนี้ไม่มีรถเรามีเข้ามาเรื่อยๆผมซื้อรถเข้าทุกวันนะครับบางวันเข้าวันละหลายคันนะครับเห็นเงียบๆนี้แต่รถเข้าดุ๊กเรื่อยๆแล้วก็ออกเรื่อยๆนะมันจะมีรถผันผวนตลอดเวลาบางทีเราเล็งรถรุ่นนี้อยู่มันไม่มีพอดีแต่คุยกับเซลไว้คุยเป็นไอเดียไว้หาเอาข้อมูลกับเซลไว้ให้เอาไลน์ไว้ทิ้งกันได้มีคุยไลน์กันนิดหน่อยผมจะบอกให้เซลจดเลยว่าเอ้ยลูกค้าหา Z900 อยู่นะหารุ่นนี้อยู่เนี่ยมันยังไม่มีสีที่ถูกใจแต่ถ้าเกิดมันมีเข้ามาเขาก็จะทักหาคนแรกๆนะครับเพื่อเอารถไปก่อนที่จะมาจอดโชว์แล้วกันโอเควันนี้เรื่องราวโดยมาแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ